ก็รายการแข่งขันถ้วยกอเนี่ยก็ถือเป็นการแข่งขันที่ยาวนานที่สุดนะครับของสมาคมแล้วก็เป็นรายการที่มีความสำคัญเพราะว่าชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแข่งขันถ้วยกอเนี่ยเราก็คัดเลือกจากสโมสรภายในของเราที่อยู่ในระดับต้นๆ นะครับมาทำการแข่งขันกันในปีนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงก็มีสโมสรจากเวียดนามมาร่วมการแข่งขันด้วยส่วนผู้ชายก็มีสโมสรจากฮ่องกงเป็นทีมชาติฮ่องกงนะครับมาร่วมการแข่งขันด้วยก็คงจะทำให้การแข่งขันมีความสนุกตื่นเต้นและก็สูสีกันมากขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการอีกส่วนหนึ่งของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับทีมชาตินะครับระดับชาติในระดับสูงสำหรับการที่เราจะได้มีโอกาสดูนักกีฬาเพื่อคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในระดับการแข่งขันรายการสำคัญอื่นๆในช่วงปลายปีที่จะยังคงมีอยู่นะครับในส่วนของการแข่งขันชายหาดเนี่ยก็เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีซึ่งในส่วนของการแข่งขันรายการนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อเตรียมขึ้นไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดประชาชนชายประชาชนชายกอนะครับทีมเลิศของประเทศไทยนาชาตินะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยโปรแกรมมันเยอะมากนะที่ถึงเรื่องของน้ำดื่มเครื่องดื่มนะครับให้กับการแข่งขันก็หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสรัญรัตนภูมิหรือชัยนะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารคุณนะครับผู้อำนวยการสำนักการกีฬาคุณรักษานะครับสัปดาห์เดียวเนี่ยกลายเป็น4สัปดาห์นะครับชาย2สัปดาห์แล้วก็ผู้หญิงในร่มนะครับทีมชายนะฮะก็พอเรียนไปว่าร่วมกันนะครับกับทางสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยทางคุณรักษานะครับเพราะว่านอกจากรายการนี้แล้วเนี่ยมีคุณรักษาที่ช่วยสมาคมวอลเลย์บอลต่อเนื่องมาก็จะ40ปีบริษัทนะครับก็ร่วมมาด้วยกันจับสื่อมาด้วยกันติดลบด้วยท่านอาจารย์เคยบอกว่าสมัยก่อนติดลบด้วยนี่ครับว่าสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงตอนนี้สร้างแล้วก็ไปถึงจุดตรงนั้นนะครับผมอยากบอกว่าต่อครับเฮ้